กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับใน Talking Thailand นะฮะเรามาต่อกันที่เรื่องของการปรับครม.เนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็ตั้งคำถามนะครับว่าตกลงแล้วโฆษกรัฐบาลเนี่ยที่ตอนนี้มันยังไม่นิ่งออกมาเนี่ยนะฮะจะรายชื่อเนี่ยจะเป็นใครนะครับก็เห็นมีแพร่ๆออกมานะครับข่าวก็ถามถึงการเชิญคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับเลขานุการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขึ้นมาหรือไม่เนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวว่ามีชื่อหลายคนเลือกใครล่ะดีก็ชื่นชมไม่ดีก็นายกรับผิดชอบก็เป็นอยู่แบบนี้นะฮะประเด็นคือจริงแหละฮะท่านเคยรับผิดชอบอะไรด้วยแหละครับท่านนายกฮะคือนายกเนี่ยถามสื่ออาจารย์แล้วสื่อเนี่ยถามว่าสื่อใครจะกล้าเสนอชื่อสื่อก็คุยกันนะครับเบื้องหลังไม่มีใครกล้าเสนอชื่อเพราะเสนอชื่อไปแล้วถ้าผิดมาเนี่ยนายกด่ามาอย่างเงี้ยถ้าด่าเราต้องคุณไปพูดกับเองถูกไหมฮะครับแล้วท่านก็บอกว่าการตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของท่านนายกฮะครับท่านนายกเป็นคนใช้อำนาจแทนประชาชนถ้าท่านมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับท่านจะต้องเอาคนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะขึ้นมาว่าคนที่ถูกเลือกขึ้นมาเนี่ยนะครับจะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างครับนะครับสารอะไรกันบ้างเพราะที่ผ่านมาคุณป้าลำไยนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ครับแล้วนายกต้องเรียนรู้และรู้จักวิธีการวาง KPI ในการทำงานของตัวเองนะอย่างเราย้อนกลับไปที่คุณป้าลำไยเมื่อสักครู่เนี่ยแกเคยอยู่กระทรวงแรงงานในยุคคสช.นะครับไปช่วยงานอยู่และเป็นไงทำอะไรขึ้นมาบ้างมีหน้าเต็มนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วทุกวันนี้ตั้งคนก็จะใช้วิธีข้ออ้างว่าให้โอกาสเขาให้โอกาสเขาไปถึงเมื่อไหร่ให้โอกาสได้ครับแต่บอกเราสิฮะว่าให้โอกาสคนนี้แล้วมันจะทำให้อะไรดีขึ้นภายในกี่วันกี่เดือนจับต้องได้และประชาชนได้ประโยชน์เอาตัวนี้มาพูดคุยกัน KPI เนี่ยสำคัญสุดไม่งั้นก็อยู่กันไปแบบนี้ครับแล้วก็โอกาสของลูกหลานผมเนี่ยมันก็สูญเสียหายกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวขออนุญาตแทรกอาจารย์วิโรจน์นิดนึงนะครับหน้าจอที่ขึ้นมาหน้าต่างเล็กๆตรงหน้าคือภาพบรรยากาศสดๆของเรานะครับที่บริเวณสน.บางเขนนะฮะที่ประชาชนจำนวนมากเนี่ยออกไปให้กำลังใจทางด้านของทนายอานนท์ค่ะตอนนี้ก็เป็นเทรนด์ด้วยใช่ไหมคะเซฟทนายอานนท์ครับเป็นแฮชแท็กนะฮะเซฟทนายอานนท์เนี่ยนะครับนี่เป็นคุณเพนกวินนะครับคุณพริษฐ์ที่เหมือนกำลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งภาพจอไว้อยู่ตลอดเนี่ยนะครับเอ้ยตอนนี้คุยอะไรจริงๆเพนกวินเองก็มีหมายเรียกมีเหมือนกันแต่ยังไม่ได้มีคำสั่งในการจับกุมครับไฟตรงสว่างๆอย่างนั้นนะพี่อย่างนี้ไฟนี้มันเล็กได้ไม่ได้จะเปิดดวงโอเคขอแยกนิดนึงขอแยกนะครับขอแยกนะครับขอหน้าพี่น้องครับขอแยกครับขอแยกครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันนี้เรื่องของโรงพักคือจะขออนุญาตแจ้งให้ยุติการชุมนุมนะครับให้เวลาเขาจะบอกให้เรายุติการชุมนุมเนี่ยเรายอมไม่ยอมนี่เดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบคุณอานนท์นะครับว่าอยู่ขั้นตอนไหนขอแจ้งสองเรื่องครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่บริเวณสน.บางเขนนะฮะที่คือเหตุการณ์ตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนเขาเดินทางไปให้กำลังใจทางด้านของทนายอานนท์ใช่ค่ะแต่ทนายอานนท์ถูกย้ายไปที่ศาลอาญาแล้วครับนะฮะแล้วก็ถือว่าใช้โอกาสนี้ในการที่จะประท้วงในชุดวิธีคิดเรื่องของการที่ประชาชนยังคงถูกคุกคามอยู่ครับแล้วเนื้อหาที่คุยกันเนี่ยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดูเหมือนว่าจะมีการตัดไฟนะครับคือเขาปิดไฟหมดแล้วสน.มันก็ต้องเปิดไฟตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมครับโรงพักก็เปิดตลอด24คือให้บริการใช่ไหมใช่อันนี้คือสนะลองคิดตะกางง่ายๆนะครับโรงพักมีหน้าที่ไว้ดูแลประชาชนแต่รอบนี้ประชาชนมาอาจจะไม่เห็นด้วยกับการทำงานของคุณปิดไฟแหละฮะครับครับคือ
คุณไม่ทำหน้าที่ของตัวคุณเองเพื่ออะไรฮะอันนี้ผมละงงครับอ่ะเดี๋ยวผมขอสั้นๆนะฮะก่อนที่จะไปข่าวของคุณอานนท์เนี่ยนะฮะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยกล่าวว่าหลังเข้าเฝ้าถวายสัตย์และร่วมประชุมครม.วันที่13นี้นะฮะก็จะมีการเข้ากระทรวงแรงงานเพื่อเริ่มทำงานทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงที่นะฮะแต่อย่างน้อยนะอย่างน้อยผมชื่นชมคุณสุชาติเนี่ยนะครับบอกว่าขณะนี้มีวิกฤตแรงงานนะครับที่รุนแรงที่ต้องรีบแก้ไขใช่เนี่ยผมเลยอ่านคืออย่างน้อยเนี่ยยอมรับว่ามันมีปัญหาครับและการยอมรับเนี่ยมันจะทำให้ยิ่งถ้าคุณเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาแสดงออกวิเคราะห์ถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้น มันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ดีแต่ไม่ใช่การทำงานแบบนายกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมรับนะครับและดีแล้วผมชื่นชมด้วยยอมรับมีปัญหาแล้วเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมคุณจะได้นำไปสู่นโยบายที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างจริงนโยบายสำคัญที่สุดตอนนี้น่าจะเรื่องการจ้างงานเนี่ยก็เป็นคนที่พูดเรื่องประกันสังคมเรื่องของเงินประกันสังคมที่ว่าหาทางออกเลยการอาจจะเป็นผู้ค้ำแล้วก็กู้กับออมสินเอามาก่อนจริงๆแกก็เติบโตมาจากฐานของแรงงานมาก่อนแกก็เป็นผู้ใช้แรงงานแล้วเติบโตมาเป็นนักการเมืองดังนั้นเนี่ยความเข้าอกเข้าใจต่อกระบวนการของคนที่ทำงานแรงงานยิ่งคิดว่าแกก็มีอยู่ในระดับนึงนั่นจึงอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่แกว่าแกอยากจะเข้ามาดูแลในส่วนงานของกระทรวงนี้แล้วก็เราก็คงอย่างที่บอกว่าคงต้องหวังพึ่งอาจารย์นฤมลที่ฐานะผู้ประสบการณ์อีก6ปีที่ผ่านมาแล้วมาผนวกกับประสบการณ์ชีวิตจริงเพื่อจะได้แก้ไขเรื่องของปัญหาแรงงานเพราะวันนี้คือวิกฤตเลยแรงงานเป็นวิกฤตจริงๆอาจารย์ที่บอกว่างานเยอะเมื่อไม่มีการจ้างงานเนี่ยมันก็จะกระทบไปทุกภาคส่วนทั้งภาคการบริโภคใช่ทุกอย่างในประเทศนี้ขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์หญิงว่าผมเองไม่ทราบประวัติของคุณสุชาติใช่ใช่แกขับเรื่องนี้มาครับนะฮะอ่ะเรามาดูกันที่เรื่องของคุณอานนท์นำพานะครับทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับว่ามีหมายจับมานะครับพร้อมระบุว่าผมโดนจับแล้วนะครับทนายอานนท์ถ้าบางท่านอาจจะไม่รู้จักเสื้อขาวเนี่ยนะฮะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวตามหมายจับศาลอาญาในข้อหายุยงปลุกปั่นนะครับแล้วก็ถูกนำตัวไปที่สน.สำนักราษฎร์จากนั้นเนี่ยพาไปที่สน.บางเขนนะฮะแล้วก็เป็นที่มาที่ไปที่เนี่ยประชาชนไปชุมนุมกันอยู่ที่นั่นนะครับและหลังจากนั้นนะครับทวิตเตอร์ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็รายงานว่าพานุพงษ์จัดนอกนะครับแกนำเยาวชนภาคตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยนะฮะก็ถูกจับกลุ่มที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังจากการร่วมชุมนุมนะครับเยาวชนปลดแอกด้วยข้อหาและถูกนำไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.สำราญราษฎร์นะครับซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าถูกนำตัวขึ้นศาลอันนี้เช่นเดียวคุณอานนท์ครับนะครับแล้วก็ทางด้านของปชน.ครับเอกสารชี้แจงระบุว่าวันที่18เนี่ยนะฮะกรกฎาคมกลุ่มแกนนำกิจกรรมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มบุคคลเพื่อได้ร้องในประเด็นต่างๆนะครับซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญาและก็เป็นการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะครับจึงได้มีการแจ้งต่อสน.สำนักราษฎร์และสรุปที่ท่านนายกบอกว่าจะรับฟังความคิดเห็นต่างจะจัดเวทีให้สภาพัฒน์จัดนักศึกษามาพูดคุยด้วยในสภามีกรรมธิการนะครับที่จะมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยทุกอย่างนี่มันเป็นปลาหี่เป็นหัวหลักหัวตอแล้วฮะข้อหาถึงเวลาเนี่ยนะครับคุณก็ใช้กฎหมายในการปิดปากนะครับคนที่อาจจะพูดในสิ่งที่คุณไม่สบายใจหรือเปล่าครับนะฮะสำหรับข้อกล่าวหาค่ะก็ว่าอันแรกนะคะข้อกล่าวหาที่โดนจับนะคะคือเรื่องการรวมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนค่ะอันที่สองก็คือร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปเพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองค่ะและอันที่สามร่วมกันจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้ร่วมชุมนุมมากในลักษณะการมั่วสุมหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่ายหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อค่ะร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรร่วมกันวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับหรือการกระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรร่วมกันตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนและสุดท้ายนะครับร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานครับนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับสำหรับข้อที่1เลยไอ้ตัวนี้เป็นปัญหาละครับอาจารย์ร่วมกันให้ปรากฏให้ประชาชนเพื่อก่อให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนคือการชุมนุมมันมีมาก่อนอยู่แล้วนะครับค่ะนะฮะแต่เมื่อมันมีพื้นที่ทุกคนก็ต่างผลัดเปลี่ยนแล้วผมก็ไม่เห็นนะครับว่ามันนำไปสู่ความวุ่นวายกระด้างกระเดื่องตรงไหนแล้วข้อ2ล่ะอาจารย์นะฮะแล้วข้อ2ยิ่งแล้วใหญ่เลยแล้วคุณบอกว่าอันนี้มันย้อนแย้งไงบอกอนุญาตให้มั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปไอ้นี่ได้แล้ว
ตอนที่เราเชิญน้องที่เขาจัดม็อบตุ้งติ้งอ่ะเขาก็บอกว่าเขาไปขอตำรวจตำรวจก็ให้จัดถูกไหมฮะแล้วการประท้วงมันก็ต้องเกิน10คนสิครับใช่ไหมบอกว่าทั้งนั้นนะคุณไปจับนะคนที่ขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นร้อยนะฮะเป็นพันนะฮะและเรื่องการสัมผัสการติดเชื้อโรคถ้ามันมีติดกันแล้วเนี่ยคุณค่อยมาพูดเนี่ยมันยังมีน้ำหนักไงครับนะฮะทุกวันนี้คือคิดเองเองกันไปหมดแล้วอ่ะในขณะที่ตัวเองเนี่ยแหละครับเป็นคนนำเข้าเชื้อเข้ามาจากต่างประเทศแล้วทำให้เกิดความเสี่ยงไม่รู้จะกี่รอบไม่รู้จะกี่จังหวัดกระจายไปทั่วเคยมีผู้ติดเชื้อโควิดจากการชุมนุมไหมคะเพราะระยะเวลาแล้วก็การมาตรการในการป้องกันในการเข้าร่วมการชุมนุมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยพกเจลล้างมือทุกคนดูแลตนเองอยู่แล้วและสิ่งที่มันตลกร้ายที่สุดเนี่ยโอ้ยมีของกีดขวางการจราจรมีการใช้เครื่องใช้ขยายเสียงอะไรต่างโทษนะครับก็เวลาพวกคุณก็จะเป็นจะตายตอนที่พวกกปปส.ปิดเมืองไม่รู้กี่เดือนโทษนะครับไปหายหัวไปที่ไหนมาก่อนหน้านั้นก็ปิดสนามบินด้วยสร้างความเสียหายแก่รัฐไม่รู้เท่าไหร่ก็ยังไม่มีการดำเนินคดีต้องบอกว่าต้องอย่างนี้ต้องห้อย Red Bull นะอาจจะรอดได้นะทีนี้ด้านกลุ่มเยาวชนปลดแอกเขาเผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook นะครับประกาศนัดหมายรวมตัวหน้าสน.บางเขนนะฮะพร้อมระบุว่าจะต้องไม่มีเยาวชนหรือประชาชนคนไหนถูกจับเพียงเพราะพูดความจริงอย่าปล่อยให้เราสู้เพียงลำพังนะฮะที่เพจนะครับคณะประชาชนปลดแอกก็ประกาศอยู่เคียงข้างนักกิจกรรมที่ถูกรวบตัวนะครับโดยระบุว่าในช่วงเวลาที่มืดมิดสุดของประชาธิปไตยหลายสิ่งหลายอย่างถูกโกงราคาจนมีมูลค่ามหาศาลเกินกว่าจะนับได้หนึ่งในนั้นคือเสรีภาพในการแสดงออกและเราจะยังคงนิ่งเฉยหรือนะครับนะฮะแล้วก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะไม่ปล่อยให้ทนายอานนท์นะครับและผู้ที่ยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยทุกคนต้องต่อสู้กับความอยุติธรรมอย่างโดดเดี่ยวนะครับคือข้อสันนิษฐานคือตั้งแต่วันที่1สิงหาเนี่ยเรื่องการชุมนุมเนี่ยถือว่าสามารถทำได้เพราะไม่เกี่ยวข้องกับพรบควบคุมโรคติดต่อใช่แต่ในข้อกล่าวหาใช่ในข้อกล่าวหาของทนายอานนท์ซึ่งจัดวันที่18เฉยเลยมันไปเกี่ยวข้องมีเรื่องพรบการชุมนุมเรื่องติดเชื้อ10คนอาจจะทำให้นำไปสู่การสัมผัสและการแพร่เชื้อก็งงว่าเอาเรื่องนี้กลับมาใช้ได้ไงในเมื่อประกาศไปแล้วโดยสบคถูกไหมคะโหอาจารย์ดูคดีบอสยังทำสเปซสปะได้ขนาดนี้เรื่องแค่นี้ทำไมจะสเปซสปะไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดรัฐออกคำสั่งใดๆมาแล้วกลับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่รัฐดังนั้นประชาชนผู้ที่ไม่เคารพต่อหลักเกณฑ์เพราะรัฐเองยังไม่เคารพกติกาที่ตนเองเป็นคนออกอ่ะแล้วจะให้ประชาชนเคารพในกติกาที่รัฐออกได้ยังไงอ่ะยิ่งถามง่ายๆอย่างนี้เลยว่าดังนั้นก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่เขาจะไปชุมนุมหรือแม้กระทั่งทนายอานนท์ที่จะไปชุมนุมเรียกร้องสิทธิของเขาซึ่งเขาประกาศจุดยืนชัดในการชุมนุมนะว่าข้อเรียกร้องเขาคืออะไรและอะไรที่เขาอยากจะผลักดันเขาไม่ได้ปิดบังในเรื่องนี้นะแล้วก็ถ้าสิ่งที่เขาพูดมันผิดกฎหมายผมว่าบอกมาตรงๆเลยดีกว่าว่ามันผิดและมันผิดกฎหมายข้อไหนใช่ไหมนั่นคือประเด็นถูกไหมฮะแต่อันนั้นน่ะไม่มีอันนั้นไม่มีเลยนะครับว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยมันนำไปสู่ความกระด้างกระเดื่องอะไรแบบนี้ยังไงนะครับและในทางกลับกันแล้วเนี่ยนะครับเมื่อไม่มีการพูดถึงไอ้ตัวสิ่งที่มันเป็นปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราคิดได้แต่ว่านี่คือการสกัดเพื่อไม่ให้มีการขยายการชุมนุมโดยจะแกนนำเหล่านี้จะเดินทางกันไปชุมนุมที่เชียงใหม่นะฮะก็คือใช้โอกาสนี้ในการให้นอนคุกสักวันสองวันดีไหมครับค่อยประกันตัวอะไรอย่างนี้ดีไหมคือหยุดอะหยุดการเคลื่อนไหวแต่นี่เป็นการประลองกำลังแบบหนึ่งถ้ามันมีแถวที่สองแถวแล้วก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคุณจับไปอย่างไม่มีสิ้นสุดเนี่ย มันก็จะทำให้ถึงจุดที่คุณจะรู้นะฮะว่าเอาเข้าจริงแล้วคุณไม่ได้มีกำลังอะไรเลยและคุณไม่ได้ต่อสู้กับกองกำลังจัดตั้งของนักเรียนนักศึกษาเพียงไม่กี่คนมันจะยิ่งทำให้พลังของคนทั่วไปเนี่ยมันใหญ่ยิ่งกว่าพลังของรัฐและอำนาจนะครับที่เป็นอายุที่ทำของอาจารย์ต้องอย่าลืมว่าในประวัติศาสตร์เมื่อพลังของประชาชนแสดงตัวเมื่อไหร่มักจะมีพลังที่อยากจะออกมาสกัดกั้นการแสดงตัวนั้นและพลังนี้ก็เพิ่งรวมตัวกันไปเตะฟุตบอลงานล่าสุดนี้เองคือไม่มีเหตุเนี่ยพลังนี้จะออกมาไม่ได้ดังนั้นการชุมนุมต่างๆที่เราจะเกิดขึ้นนับจากนี้หรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของคณะประชาชนปลดแอกก็ดีข้อพึงระวังก็คืออย่าเราต้องรวมตัวด้วยความมีสติแล้วมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนอันนี้หญิงเป็นห่วงเพราะมันยุทธศาสตร์ทางการทหารน่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะต้องมีความขัดแย้งเสมอเขาถึงจะแทรกตัวเข้ามาได้ในความขัดแย้งนั้นอย่าสร้างความชอบธรรมให้ความขัดแย้งกลายเป็นความชอบธรรมของกลุ่มทหารที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศอีกเราใช้รูปแบบและวิธีการที่สงบเพราะวันนี้มันมีหลายๆหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันมีข้อเสนอต่างๆที่พยายามผลักดันให้เป็นทางออกของประเทศอันนี้หญิงมองในมุมนี้เพราะถ้าเกิดเข้าทางขึ้นมาอาจารย์ถึงได้บอกข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งคือเราไม่เอารัฐบาลแห่งชาติคณะประชาชนปลดแอกถูกไหมเพราะมันจะนำไปสู่ว่า
การเว้นว่างและสุญญากาศทางการเมืองจะเกิดขึ้นอีกอันนี้ก็เป็นข้อกังวลครับเรื่องของเยาวชนปลดแอกแล้วก็เขามันมีข่าวว่าเหมือนเขาเปลี่ยนเป็นประชาชนปลดแอกคุณทัตเทพเนี่ยออกมาบอกงี้นะฮะยืนยันไม่ได้เปลี่ยนชื่อจากเยาวชนปลดแอกเพื่อเปิดทางให้กลุ่มการเมืองหรือนักการเมืองเข้าร่วมนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกส.ส.หรือสภาชักใหญ่แต่มันเป็นการทำงานในลักษณะคู่ขนานครับคือเป็นการขยายฐานให้ประชาชนที่มีแนวคิดเดียวกันเนี่ยหรือหลากหลายเนี่ยนะฮะมาร่วมและก็ขีดเส้นใต้กรอบข้อเรียกร้องแรกให้รัฐบาลว่าภายในสมัยประชุมรัฐสภานี้หรือปลายเดือนกันยายนก่อนปิดสมัยประชุมต้องไม่มี250สว.ที่มาจากการแต่งตั้งโดยสว.ต้องลาออกจากตำแหน่งนะครับเพราะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนแต่สร้างประโยชน์ให้กับรัฐบาลเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่คุณทัตเทพนะครับทางด้านของเครือข่ายเยาวชนปลดแอกออกมาเรียกร้องนะครับแล้วก็บอกว่าเวทีชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยในวันที่16สิงหาคมนี้บอกเลยนายกเชิญนายกรัฐมนตรีมาร่วมรับฟังนะครับถ้าอยากจะรู้อยากจะเห็นปัญหาอะไรเชิญมารับฟังเดี๋ยวเรามีเสียงครับฟังกันหน่อยฮะจากเยาวชนปลดแอกสู่คณะประชาชนปลดแอกไม่ใช่การเปลี่ยนชื่อไม่ใช่การอัปเกรดหรือยกระดับแต่ว่าเป็นการจัดตั้งใหม่ของคณะประชาชนปลดแอกเยาวชนปลดแอกยังคงทำงานในส่วนของเยาวชนปลดแอกเองแต่คณะประชาชนปลดแอกถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อบรรลุ3ข้อเรียกร้องบน2จุดยืนที่ได้กล่าวไปเป็นการรวมตัวของประชาชนที่หลากหลายทั้งเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ต้องการประชาธิปไตยต้องการการเปลี่ยนแปลงและไหวไปด้วยกันครับครับนะฮะนี่ก็เป็นท่าทีนะครับแล้วก็ออกมาให้อธิบายอย่างชัดเจนว่าเยาวชนปลดแอกก็ยังมีอยู่อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นประชาชนปลดแอกนะครับเรามาดูที่ความเห็นของความคืบหน้าดีกว่านะฮะของทางด้านของโฆษกคณะกรรมการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับคุณคณวัฒน์จันทรลาวันนะครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าในการประชุมกรรมการเนี่ยได้เชิญจากสตช.และสพท.มาชี้แจงกรณีการคุกคามประชาชนต่อการแสดงสิทธิเสรีภาพนะครับว่ามีการควบคุมตัวแกนนำนักเรียนและนิสิตหรือไม่นะครับคือวันนี้อีกเรื่องอันนี้คือไม่แต่ก่อนหน้านี้มีเขามีการเรียกร้องว่าไปข่มขู่กันที่บ้านทางไลน์ข้อมูลไม่แสดงตัวไปถึงไม่รู้ว่าอยู่สังกัดไหนนะครับแล้วที่สำคัญคือทัศนคติของนายกด้วยครับนะฮะที่บอกว่าเขาไปเพราะห่วงใยผมก็อยากจะถามว่าแล้วถ้าเด็กนักเรียนนักศึกษาทุกคนเขาไปเยี่ยมท่านนายกที่บ้านด้วยความห่วงใยบ้างไปทุกวันนะฮะไม่แสดงตัวท่านนายกจะรู้สึกยังไงคือมันชี้ให้เห็นเลยไงครับถูกไหมแล้วขอโทษนะฮะอันนี้คือกรรมธิการที่ไม่มีนักศึกษาอยู่ในนั้นเลยใช่ไหมเขาพยายามจะตั้งค่ะเขาจะเชิญนักศึกษาเข้าไปร่วมในส่วนนี้ด้วยวันนี้แต่ขอให้มีจุดกระดูกสันหลังมีจุดยืนและบอกว่าณวันนี้ขอคุ้มครองสิทธิ์เพราะถ้าทุกคนที่คุณตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะศึกษาถูกจับไปหมดเนี่ยคุณจะมีกรรมการไปทำไมเฮ้ยแต่เขากำลังขอหนังสืออยู่นะอาจารย์คือเขาทำหนังสือไปเนี่ยขอไปตามกฎหมายเขาบอกว่าขอรายชื่อนักศึกษาที่ถูกดำเนินคดีโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมาชี้แจงในสัปดาห์หน้าก็ให้ตำรวจส่งตำรวจไปแล้วก็ไปถามตำรวจให้ส่งรายชื่อมาตำรวจที่ไหนเขาจะส่งอะพี่คุณก็ต้องไปเช็คเอาเองดิคุณเปิดโอกาสให้คนที่เขาถูกคุกคามไปบอกสิว่าฉันน่ะถูกคุกคามแล้วคุณคุ้มครองเขาหรือเขาจะไม่ใช่เอาคนที่คุกคามไปถามคนที่คุกคามว่าคุณไปคุกคามใครมาอันนี้ส่วนหนึ่งกมธมีอำนาจในการเรียกรายชื่อได้จริงแต่ประเด็นคือหลังจากเรียกรายชื่อมาแล้วพฤติกรรมในการที่ไปคุกคามเนี่ยเป็นอำนาจของหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการนึกออกไหมคะกมธอาจมีหน้าที่ในการเสนอแนะและให้ข้อกฎหมายว่าวันนี้อะไรที่ทำได้และสิ่งใดที่คุณไม่ควรทำแต่อย่างที่บอกว่าคณะกรรมการทุกๆคณะไม่ว่าจะเป็นระดับวิสามัญหรือสามัญก็ตามเนี่ยไม่มีอำนาจในการสั่งงานในหน่วยงานที่ปฏิเป็นแต่เพียงให้ข้อเสนอแนะดังนั้นปัญหามันก็อยู่ว่าเมื่อคุณเรียกเขามาชี้แจงไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีบอสอยู่วิทยาถ้าเขาไม่เอาไปปฏิบัติมันก็คือจบแล้วประเด็นที่อาจารย์วิโรจน์พูดก็คือว่าสมมติว่าเขาส่งจำนวนมาแล้วส่งจำนวนผิดสมมติว่าเขาไม่ได้บอกความจริงนี่มันทำได้ไหมก็ทำได้ดิเขาทำได้แต่ประเด็นเรื่องนี้ตัวคณะกรรมการเองก็สามารถรีเช็คอย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกได้เพราะว่าเรามีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสิทธิมนุษยชนที่ขึ้นรายชื่ออยู่ทุกวันที่ใครบ้างที่ถูกคุกคามนิสิตนักศึกษาคนไหนนักเรียนคนไหนถูกคุกคามอันนี้แต่สิ่งที่เป็นเกราะเนี่ยจริงๆตัวเครือข่ายเยาวชนเขาก็ป้องกันกันเองคือเขาพยายามรีพอร์ตแล้วก็รายงานในกรณีที่
มีการชุมนุมหรืออะไรเขาก็ติดตามกันเองว่าใครอยู่ตรงไหนยังปลอดภัยดีไหมไอ้นี้เป็นกระบวนการของภาคประชาสังคมที่เขาเรียนรู้ที่จะปกป้องตนเองจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปคุกคามเขามากกว่าใครถูกละเมิดสิทธิ์นะคณะกรรมการก็จะรู้แล้วก็จะนำเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาเหมือนเมื่อกี้เคสเมื่อกี้ที่เราเห็นที่ไปรวมตัวกันหน้าสน.บางเขนนั่นคือกระบวนการของภาคประชาชนที่พยายามที่จะเข้าไปเห็นว่าอันนี้คือสิ่งที่คุณใช้เนี่ยคือกำลังคุกคามประชาชนโดยการแสดงออกให้เห็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจะไปหวังพึ่งว่าข้อมูลที่เราได้จากคณะกรรมการวิสามัญคณะนี้จะทำให้กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจดีขึ้นเนี่ยหวังพึ่งไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการโดยเกมสองหน้าผมเลยบอกไงว่ากรรมการเนี่ยมันเสียเวลาตั้งขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้คุณแค่ยืนยันสิทธิ์ในกรอบของประชาธิปไตยในการแสดงออกของประชาชนถ้าคุณบอกว่าคุณทำเพื่อประชาชนจะรับฟังเพื่อประชาชนจะรับฟังประชาชนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงยืนหยัดในสิทธิและให้เขาได้พูดปกป้องเขาฮะไม่ใช่มาแอบอยู่หลังไอ้พวกกฎระเบียบบ้าบออะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่รู้จะมีกันไปทำไมนะฮะแล้วสุดท้ายคนนี้ใครมาจากพรรคไหนเนี่ยคนนี้โอ้โหยิ่งไม่อยากสนใจแล้วแล้วเขาก็บอกว่านอกจากนี้เขาก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางใน Twitter ต่างๆด้วยนะคะนะเพื่อให้อย่างล่าสุดเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องคุณครูใช่ไหมฮะใช่มันมีเรื่องใช่ไหมที่มีครูใหญ่มีทัศนคติอะไรบางอย่างจะไล่ออกจากโรงเรียนนะฮะการชุดนี้ก็ไปถามมาด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรฮะแล้วคุณคิดดูนะฮะบอกว่าถ้าทั้งหมดนี้เป็นการพูดคุยกันระหว่างครูกับผู้ปกครองถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลครับก็คือไม่เข้าไปแทรกแซงเชิญนะฮะแต่หญิงก็งงนะว่านายกรัฐมนตรีเล่นเกมสองหน้าอยู่หรอปากบอกว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขปากบอกว่าอยากจะไปฟังนักศึกษาชุมนุมประท้วงแต่เวลาระดับเจ้าหน้าที่ซึ่งคุณมีหน้าที่ในการสั่งการคุณกลับให้เจ้าหน้าที่ทำแบบนี้กับประชาชนที่เขาแสดงออกในความคิดเห็นของเขาเองงงไหมอาจารย์วิโรจน์คือคุณเล่นเกมสองหน้าอยู่คุณจะบอกว่ามันคนละหน่วยงานไม่จริงอ่ะถ้าเกิดคุณบอกคนละหน่วยงานคุณยังสั่งหรือคดีบอสอยู่วิทยาได้เลยทั้งที่คุณบอกเองว่าคุณไม่แทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติใช่ไงอาจารย์ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วไงว่าการถ้านายกเห็นว่าการที่คนที่เขามีคนนอกเครื่องแบบไปหาเห็นว่าตัวเองถูกคุกคามแล้วนายกเขาบอกว่าทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อความห่วงใยเนี่ย มันก็เห็นปัญหาละครับอาจารย์ทัศนคติมันส่งเสริมให้เกิดการคุกคามมากขึ้นไปเรื่อยๆยอมเอาหูไปตาเอานาไปไร่แล้วนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นแหมผมเสียดายคุณแบทนะผมนี่เชียร์คุณแบทมากเลยนะฮะถือว่าเป็นอดีตก็เคยทำกิจกรรมนักศึกษามาโดยตลอดก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าเด็กๆต้องการการคุ้มครองการปกป้องทางกฎหมายที่จะใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเขานะครับไม่ใช่มาใช้กระบวนการกฎหมายเรื่องของระบบราชการต่างๆเนี่ยนะฮะมาก็เรียกว่า justify การทำงานของตัวเองและคนที่อยู่บน floor เนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่คนที่เป็นประชาชนโดยทั่วไปยังคงถูกดำเนินคดีแบบนี้ผมมาดูที่ไอลอครับอาจารย์เขามีการตั้งโต๊ะล่าชื่อแก้รัฐธรรมนูญตั้งสสรร่างใหม่นะครับนี่เป็นเครือข่ายประชาชนนะฮะนำโดยโครงการอินเทอร์เน็ตประชาชนไอลอเนี่ยเขาร่วมกับเครือข่าย People Go นะครับแล้วก็คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือครช.นะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายองค์กรนะครับเขาเปิดแคมเปญเข้าชื่อ 50,000 คน#ร่วมรื้อร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับโดยคุณจอนอึ้งภากรเนี่ยผู้อำนวยการไอลอชี้แจงที่มาและความสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับระบุแบบนี้ครับว่าตลอด6ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคนไทยตกอยู่ภายใต้เผด็จการทหารที่คุกคามประชาชนไม่เว้นแม้แต่คุกคามเยาวชนถึงบ้านพักถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมไทยนะครับรวมไปถึงการอุ้มหายนักกิจกรรมการเมืองด้วยขณะที่รัฐธรรมนูญที่มีอยู่ไม่ใช่เพื่อประชาชนแต่เพื่อชนชั้นปกครองกลุ่มเผด็จการที่ครองอำนาจค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะคุณยิ่งชีพนะคะอัจฉานนท์นะคะผู้จัดการไอรอค่ะหวังว่าสิ้นปีนี้เนี่ยนะคะก็จะมีผู้ร่วมลงชื่อ 50,000 รายชื่อแต่อยู่ที่ประชาชนทุกคนเนี่ยจะเร่งดำเนินการเพื่อยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรล่ะค่ะแล้วก็นายยิ่งชีพเนี่ยยังย้ำว่าข้อเสนอทางกฎหมายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ต้องเริ่มจากการรื้ออำนาจของระบบคสช.ก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นค่อยสร้างการกลับสู่กระบวนการประชาธิปไตยและเปิดทางให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนค่ะนะครับเขามีข้อเสนอ5ยกเลิก5แก้ไขนะครับ5ยกเลิกในที่นี้ก็คือรวมไปถึงยกเลิกช่องทางนายกรัฐมนตรีคนนอกยกเลิกยุทธศาสตร์20ปีคสช.ยกเลิกแผนปฏิรูปประเทศของคสช.ยกเลิกข้อกำหนดเรื่องเขตปกครองพิเศษที่ผู้บริหารไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและยกเลิกมาตรา7
ขออภัย279ในรัฐธรรมนูญส่วน5แก้ไขนะครับประกอบไปด้วย1นะฮะการแก้ไขระบบบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่พรรคการเมืองเป็นผู้กำหนดเองนะครับโดยแก้ไขให้กำหนดชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีนั้นต้องเป็นส.ส. 2นะครับแก้ไขที่มาของสว.นะครับจากระบบคัดเลือกแต่งตั้งโดยกลุ่มบุคคลนะครับให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ2540 3นะครับแก้ไของค์กรนะครับทำหน้าที่ในการตรวจสอบทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการนะฮะและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับโดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากตำแหน่งทันทีที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้และมีกระบวนการสรรหาใหม่ตามรัฐธรรมนูญ2540และแก้ไขมาตรา256ในรัฐธรรมนูญนะครับให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้ง่ายขึ้นโดยใช้เสียงครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกับระบบนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับปี2540และสุดท้ายข้อที่5นะฮะแก้ไขให้มีส.ส.ร.จากการเลือกตั้งนะครับมายกร่างรัฐธรรมนูญครับเมื่อสักครู่ผมพูดถึงยกเลิกมาตรา279ในรัฐธรรมนูญไอ้มาตรานี้นะครับพูดถึงเรื่องของการรับรองความชอบของการประกาศของคสช.ซึ่งอาจารย์ปิยบุตรเขาก็ผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่เราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคะกระบวนการ 50,000 รายชื่อเนี่ยเป็นช่องทางในการเสนอร่างข้อแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนแต่ไอ้ที่สภาทำอยู่เนี่ยก็เป็นกระบวนการของสส.ซึ่งวันนี้ผ่านไปแล้วเข้าสู่สภาแล้วนึกออกไหมคะคือฝ่ายค้านรวมตัวกัน100รายชื่อสามารถเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญได้อันนี้ผ่านไปแล้วแต่ว่าจะแก้ไขในมาตราไหนอะไรก็กำลังมาโต้เถียงว่า256จะแก้ได้ทั้งฉบับหรือจะแก้เป็นรายมาตราอันนี้อยู่ในรายละเอียดของการพิจารณาคือซึ่งหมายความว่ากระบวนการที่ไอรอพยายามผลักดันเนี่ยเป็นกระบวนการอย่างที่บอกว่าคือเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนซึ่งมันก็คือกลับไปสู่เรื่องของว่าวันนี้บางคนอาจจะพูดว่าเราอย่าไปหลงประเด็นกับการตั้งสสรที่มาจากประชาชนเพราะสสรที่มาจากประชาชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจที่ใช้ผ่านประชาชนนั้นสิ่งที่ต้องชัดเจนคือวันนี้ประชาชนอยากแก้อะไรถ้าเห็นด้วยกับข้อแก้ไขที่ไอรอเสนอในหลายๆประเด็นที่เสนอมาทั้งข้อแก้ไขทั้ง5ประเด็นและข้อเสนอเนี่ยดังนั้นเนี่ยคือการเข้าชื่อตรงนี้คือเป็นการสะท้อนบทบาทของเราเข้าไปซึ่งมันจะเหมือนกับการแซงชั่นและกดดันให้แนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรมารับลูกกับประชาชนนึกออกไหมคะคือมันเป็นคู่ขนานกันใช่คือเหมือนเป็นแรงของภาคประชาชนที่จะผลักดันคือเราเสนอของเราร่างนึงอ่ะแบบนี้แต่ในทางกลับกันเนี่ยผมกลับคิดเห็นว่าไอ้ตัวนักการเมืองที่อยู่ในสภาก็ต้องจริงจังที่จะรับข้อเสนอด้วยก็คือถ้าไม่มีแล้ววันนี้มันมีปัญหาอยู่ในแง่ที่ว่าทำให้มันพอเป็นพิธีไปไหมนะฮะหรือแค่แก้บางเรื่องที่มันจำเป็นคือยังตกลงกันไม่ได้เลยว่าจะแก้แค่บางเรื่องเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือจะใช้กระบวนการยาวทั้งหมดซึ่งใช้เวลาประมาณสัก2ปีและจะแก้อะไรบ้างแล้วก็ยังมีประเด็นความไม่ชัดเจนว่าเอ๊ะคุณจะเอายังไงกับสว.เพราะมันมีชุดวิธีคิดที่ว่าเอ้ยอย่าไปยุ่งกับเขามากเดี๋ยวเขาจะทำให้เราไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปปี40นะด้วยความเคารพนะครับมันเป็นยุคที่ผมเรียนหนังสือแล้วมันมีการผลักดันเรื่องนี้มันเป็นสสรเองอะที่ผลักดันว่าไอแนวความคิดของเขาเนี่ยมันคืออะไรแล้วบางทีมันไปไกลกว่าสิ่งที่ประชาชนคาดหวังซะด้วยซ้ำแล้วมันเปิดพื้นที่มหาศาลอะที่จะให้คนเข้าไปพูดคุยถกเถียงแล้วก็ทำความเข้าใจกับมิติใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอวิธีคิดที่ว่าเออช่วยทำให้มันได้เถอะขอแค่สักแต่ว่าได้ทำเถอะผมคิดว่าประชาชนอย่ายอมรับสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะมันจะไปใกล้เคียงกับสิ่งที่รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยในยุคของประชาธิปัตย์ที่ทำคืออ้างว่าได้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2550แล้วแต่ไปแก้เรื่องการเลือกตั้งอะไรนิดหน่อยหน่อยพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องก้าวข้ามตรงนั้นแล้วแม้ประชาชนเขาขับเคลื่อนเนี่ยนะแต่ว่าในทางกลับกันทุกท่านที่อยู่เป็นคณะกรรมการวันนี้นะครับผมคิดว่าต้องมีความชัดเจนในตัวเขาเองด้วยเพราะบางทีประชาชนก็คาดหวังถูกไหมความคิดเห็นใหม่ๆคาดหวังที่จะสะท้อนให้เห็นว่าถ้าพวกคุณจะขับเคลื่อนเรื่องนี้คุณมีจุดยืนอะไรบ้างนะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นไปกันคนละทิศคนละทางแล้วครับคือมันจะสเปซสปาร์ตและทำให้ความเป็นจริงทางการเมืองเนี่ยมันครอบงำกระบวนการกลไกการแก้มากกว่าการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือมีความคิดใหม่ๆที่จะเข้าไปร่วมแก้ปัญหาร่วมกันฟังอาจารย์วิโรจน์ฟังอาจารย์หญิงดูแล้วเนี่ยทั้งสสแล้วก็ตัวประชาชนเองเนี่ยหญิงไม่ค่อยเชื่อในแนวทางสสเลยค่ะถ้าพูดแบบฟันธงคือหญิงเชื่อว่าการกดดันจากประชาชนการเสนอผ่านช่องทางของประชาชนสำคัญกว่าและรายละเอียดอย่าลืมว่าประชาชนไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับเรื่องเหล่านี้เลยไม่ว่าจะเป็นระบบการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นสว
เราไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกร้องคือการเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่ดีเพื่อพวกเราและประชาชนทุกคนดังนั้นหญิงให้น้ำหนักกับเรื่องนี้ดังนั้นสสถ้าจะรับลูกเรื่องนี้ควรจะต้องรับฟังเสียงของประชาชนมากกว่าอย่าง256ที่พูดเนี่ยกระบวนการในการแก้ไขเรื่องของเสียงเกินต้องมีสว84มาบวกได้ไหมเพราะเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการนิติบัญญัติและนิติบัญญัติมันคือเรื่องของสสไม่เกี่ยวกับสวอยู่แล้วโดยหลักการดังนั้นคุณต้องตัดทิ้งไปแล้วสวก็ไม่ควรจะมาแสดงท่าทีว่าตัดเราออกมาไม่ได้คือคุณไม่ได้รู้เลยว่ากระบวนการนิติบัญญัติตรงนี้มันเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรคุณไม่ได้มาจากประชาชนที่ไปจากการเลือกตั้งด้วยสักครั้งคุณมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดแล้วคุณจะมาเอาสิทธิ์เรื่องนี้มาแอบอ้างว่าคุณจะมีส่วนได้ยังไงอีกก็ไม่เข้าใจสวเรื่องคือผมเป็นด้วยกับอาจารย์เลยนะว่าผมอยากประชาชนเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วแต่อยากให้นักการเมืองที่อยู่ในกรรมาธิการมีความกล้าที่จะพูดเรื่องนี้ออกมาไงอาจารย์ประชาชนเขาเรียกร้องอยู่แล้วฮะแต่บรรดาท่านที่นั่งกันอยู่เนี่ยขับเคลื่อนกันสุดกำลังแล้วหรือยังครับแล้วเรื่องบางทีเป็นเรื่องเทคนิคทางกฎหมายซึ่งเราต้องฟังให้เขาเพื่อให้เขามาอธิบายให้เราเข้าใจด้วยพี่หญิงบอกรู้กันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าประชาชนต้องออกมากดดันกันมากกดดันหนักกว่านี้ฮะแน่นอนมี40มันก็แก้ได้เพราะประชาชนกดดันนะคะครับครับนะครับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณเมื่อสักครู่พี่หญิงก็พูดอาจารย์หญิงก็พูดถึงอยู่นะครับอาจารย์ปิยบุตรเองเนี่ยเสนอที่ประชุมนะครับพิจารณายกเลิกมาตรา279ที่รับรองให้บรรดาประกาศคำสั่งและการใช้อำนาจต่างๆของคสช.เนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าอันนี้มันเหมือนหลุมดำของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับบทเฉพาะการชื่อก็บอกอยู่แล้วต้องมีผลบังคับใช้ชั่วคราวแต่มาตราสุดท้ายอย่าง279กลับถูกบังคับใช้ตลอดการเพราะฉะนั้นแบบนี้อาจารย์ปิยบุตรมองว่านี่ไม่ใช่บทเฉพาะการแต่เป็นการสืบทอดการใช้อำนาจของพลเอกประยุทธ์ต่างหากนะฮะและอาจารย์ปิยบุตรก็กล่าวต่อนะครับว่านอกจากนี้ในมาตรา269มาตรา270และ271 272ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ตามบทเฉพาะการ250คนมีวาระอยู่ในตำแหน่ง5ปีนั้นส่วนตัวมองว่าภารกิจของสว.ในขณะนี้นะครับตามบทเฉพาะการนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วเนื่องจากการโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วดังนั้นเพื่อความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายในการเลือกตั้งคราวหน้าสว250คนควรยุติบทบาทเหล่านี้และจะสามารถลงสมัครสวได้ตามช่องทางปกติต่อไปอีกครั้งไม่ต้องกังวลเรื่องการออกกฎหมายเพื่อการปฏิรูปเพราะเสียงของรัฐบาลในขณะนี้ชนะฝ่ายค้านอย่างท่วมท้นนะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256นั้นนะคะยังต้องใช้เสียงสวอีก284คนค่ะเป็นอย่างน้อยดังนั้นตนขอความร่วมมือไปยังสวทั้ง250คนค่ะว่าหากยังดำรงตำแหน่งสวแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆความชอบธรรมของสวจะลดลงไปเรื่อยๆที่หญิงบอกว่า279ของจันปิยบุตรเนี่ยโอกาสแก้มีเพียง0ฮะครับถูกไหมแก้เนี่ยคือเขาจบเลยเขาไม่แก้แต่ความเป็นไปได้คือ256ใช่แล้วตัด84ออกไปก่อนแล้วให้เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองคุยกันเองในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะหญิงเชื่อว่าถ้าเป็นสสคุยกันเองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเขายังจะต้องฟังเสียงประชาชนถ้ากระแสสังคมส่วนใหญ่อยากทำเรื่องอะไรเขาละเลยไม่ได้เพราะครั้งหน้ารอบหน้าเขาก็ต้องกลับลงมาเลือกตั้งอีกอยู่ดีนึกออกไหมคะดังนั้นขอบเขตของ256คือกันสวออกไปเลย อันนี้คือมันมีความเป็นไปได้และเห็นพ้องต้องกันไปเลยนี่เราเห็นอุปสรรคชัดเจนอยู่แล้วนะคือทุกคนตอนนี้เห็นตรงนี้แหละเรื่องสว279นี่ยากหน่อยเนาะครับเรามาปิดท้ายนะฮะอีกหนึ่งความเห็นของร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษเพื่อไทยออกแถลงการเสนอออกทางออกของประเทศไทยใจความเนี่ยนะฮะของร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยมี3ข้อหลักๆด้วยกันข้อแรกเนี่ยบอกยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี60ทันทีข้อที่2นำเอารัฐธรรมนูญปี40มาใช้บังคับเป็นการชั่วคราวและข้อที่3คือนายกต้องประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ใน60วันโดยเป็นการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี40นะฮะจากนั้นจึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ถาวรต่อไปนะครับโดยนะครับจะเสนอให้สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาเห็นชอบใน3ข้อดังกล่าวนะฮะและทั้งนี้นะครับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี63จะมีเพียง3มาตราเท่านั้นไม่มีเนื้อความยุ่งยากใดๆนะครับพิจารณาเพียง3วันก็แล้วเสร็จจากนั้นจะนำส่งให้ผู้นำฝ่ายค้านในสภานำขึ้นกราบบังคมทูลทรงพระราชวินิจฉัยประกาศใช้ต่อไปแต่ผมว่าที่มันสนุกเนี่ยคือหลังจากนั้นร้อยตำรวจเฉลิมยังพูดต่ออาจารย์หญิงค่ะบอกว่านะคะก็เป็นที่ทราบดีนะคะว่าข้อเสนอของตนเนี่ยจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็คัดค้านแล้วก็สนับสนุนอยู่ล้วนอาคตอย่างกว้างขวางเหมือนกันแต่ทั้งนี้นะคะผู้ที่กล่าวอ้างว่าวิธีนี้ไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ชี้แจงว่าความถูกมีความถูกต้องเพราะมีบทบัญญัติเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงมีความจริงที่ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมจึงเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มีบทบัญญัติการเขียนให้กระทำได้แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติห้ามให้กระทำด้วยเช่นกันดังนั้นการยกเลิกจึงสามารถทำได้ในมุมมองซึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมท่านก็นักกฎหมายนะท่านอาจจะบอกว่ามันไม่ได้ห้ามไว้เหมือนกันแต่เอาความจริงถ้าเราย้อนกลับไปดู3ข้อที่คุณเฉลิมพูดเนี่ยมันแก้ไปปลดล็อกหลายเรื่องเลยนะถูกไหมก็ในเมื่อไอลอก็พยายามจะยึดโยงกลับเข้าไปในรัฐธรรมนูญฉบับปี40ถูกไหมฮะอาจารย์ป๊อกเองก็พยายามจะหาช่องทางทางกฎหมายแต่ถ้าคุณเฉลิมบอกว่าถ้าสังคมมีคอนเซนเซสใน3ในประเด็นต่างๆที่พูดมาเนี่ยนี่คือทางออกที่ง่ายที่สุดยกเลิกใช้ปี40ยกเลิกใช้ปี40เลือกตั้งกันใหม่แล้วร่างกันใหม่แล้วร่างก็ฉบับชั่วคราวมีแค่3มาตราพอเรื่องหลักๆนะฮะส่วนที่เหลือร่างจากก็เรียกว่าแคนวาสเปล่าเลยอาจารย์แล้วทำไมรัฐธรรมนูญเราจะเป็นเหมือนที่อื่นไม่ได้ที่มีมาตราไม่ต้องเยอะคือคุ้มครองความมั่นคงคุ้มครองเรื่องเศรษฐกิจนึกออกไหมสิทธิเสรีภาพไม่ต้องมี3อเมริกาไม่เห็นรัฐธรรมนูญเขาจะเขียนไว้มากมายเยอะแยะอาจารย์นึกออกไหมคืออย่างนี้อาจารย์กรอบใหญ่ๆของรัฐธรรมนูญมีแค่4กรอบเองแต่ถามว่าไอ้ตัวกรอบของรัฐธรรมนูญมันผ่านการถกเถียงที่อยู่ใน Federalist Paper หนาแบบนี้เลยนะแปลว่ามันจะต้องคุยกันนะในรายละเอียดและทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมและมันจะต้องถูกบอลดาวน์ไปอยู่ในกฎหมายที่มันกระชับและง่ายและถ้ามันมีสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ย มันไม่ต้องยืดยาวและไม่ต้องมีข้อห้ามยุบยับไปหมด เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ทัศนคติว่ากำเนิดของตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมายังไงจุดกำเนิดนั่นเองถ้ามาจากผลประโยชน์ของประชาชนมาจากการขบคิดอย่างละเอียดแล้วเนี่ยมันไม่กี่ข้อเท่านั้นที่ต้องปกป้องครับอ่ะนะฮะเราก็หวังว่าจะได้เห็นนะครับอนาคตว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเราถ้ามีจะต้องดีกว่านี้